สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทนั้นไปแตะ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการอ่อนค่าที่สุดในรอบ5เดือนนะครับแล้วก็ในรอบ5ปีขออภัยครับ๋ยวระยะเวลาหลังจากนี้ไปมีการคาดการณ์กันว่าเงินบาทน่าจะอ่อนค่าลงไปอีกเราอาจจะได้เห็นค่าเงินบาทเข้าไปใกล้ๆแตะ36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้นะครับมีมุมมองจากธนาคารกสิกรไทยที่คาดการณ์กรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสัปดาห์นี้นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ35บาท25สตางค์ ถึง35บาท85สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐครับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามก็คือสัญญาณการไหลออกของเงินทุนต่างชาติและก็รายงานเศรษฐกิจการเงินของไทยในเดือนพฤษภาคมครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสำคัญสำคัญที่ต้องรอดูนะครับดับชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดัชนีภาคการผลิตเดือนมิถุนายนดัชนีราคาบ้านและก็รายได้รายจ่ายส่วนบุคคลรวมถึงอัตรางเงินเฟ้อจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าตัวเลข p e ของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นครับตลาดยังรอดูก่อการข้อมูลอัตรางเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของยูโรโซนด้วยรวมถึงดัชนี PMI เดือนมิถุนายนของจีนครับเราย้อนหลังกลับไปถ้าเราไปดูเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะพบว่าอ่อนค่าลงเกือบทั้งสัปดาห์เลยนะครับถึงแม้ว่าดอลลาร์จะเจอกับแรงขายจากความกังวลของภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากประธานเฟดยืนยันกับสภาคองเกรสว่าเฟดต้องการจะจัดการกับเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไขครับเพื่อไม่ให้เงินเฟ้อกลับเข้า ให้เงินเฟ้อกลับเข้าไปอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ร้อยละ2แต่ก็ยอมรับว่าการเร่งขึ้นของดอกเบี้ยที่ว่านี้อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐและมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยเงินบาทของเราอ่อนค่ามาแต่อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ5ปีครึ่งที่35บาท57สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันนะครับแรงกดดันก็มาจากการคาดการณ์ว่าถึงแม้ว่าวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นของไทยจะใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ว่าจังหวะการปรับขึ้นของดอกเบี้ยไทยจะยังคงตามหลังการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอยู่พอสมควรครับนอกจากนีเ้เงินบาทยังมีปัจจัยลบเพิ่มเติม,ตมจากสถานการณ์ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรของไทยของนักลงทุนต่างชาติและก็น่าจะมีแรงซื้อเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่มาจากฝั่งของผู้นําเข้าในช่วงใกล้สิ้นไตรมาสด้วยครับตลอด5วันท,ทํางานของสัปดาห์ที่แล้วนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยถึงประมาณ1 1 0 0 0กว่าล้านบาท แล้วก็มีสถานะเป็น net outflow หรือว่าเงินไหลออกจากตลาดพันธบัตรเป็นจำนวนมากถึง11,271ล้านบาทด้วยกันครับเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจรอยอยู่สักครู่เดียวนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ